สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะปูก็มาพร้อมกับ3กลิ่นที่ปูได้มีนะคะแต่ว่าจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าขอคัดมาเฉพาะ3กลิ่นที่เหมาะที่สุดสำหรับวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็มาเม้าท์มอยกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะทั้ง3กลิ่นนี้ค่ะมาที่กลิ่นแรกนะคะก็เป็นกลิ่นของ Prada Paradoxนั่นเองค่ะที่เพิ่งออกมาในปี2022นะคะแล้วก็นอกจากแพ็กเกจจิ้งที่บ่งบอกความเป็น Prada แล้วเนี่ยกลิ่นนะคะก็ยังมีความหอมหรูหราแล้วก็มีความหอมแบบแพงๆด้วยค่ะคือแบบหอมแบบดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นโทน Amber Floral นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ได้ใช้กลิ่นนี้ก็คงจะทราบดีว่าเป็นกลิ่นหอมแนวไหนนะคะคือมันหอมมากแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นหรูหราแล้วก็แพงๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยคือสามารถใช้สกดคนรอบข้างได้นั่นเองค่ะกลิ่นหอมของ Prada Paradoxนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงวันแห่งความรักด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่กลิ่นที่2นะคะที่เพิ่งได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นกลิ่นของ My Way นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ในปี2023นั่นเองค่ะที่เป็นกลิ่นโทน Floral Fruity แล้วก็ Musky นั่นเองค่ะก็เป็นความหอมที่สะกดคนรับข้างด้วยเช่นกันค่ะคือ2อันนี้ที่ปูเคยรีวิวเจ้า My Way ไปก่อนหน้านี้นะคะมันมีความเป็นกลิ่นที่หอมใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วก็ในความรู้สึกนะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบหอมแบบหรูหราแล้วก็แพงๆไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีนะคะคือมันไม่ทำร้ายคนรอบข้างแล้วเราก็สามารถสเปรย์ได้นะคะแบบรอบผิดรอบทางเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้ความหอมที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคุณสาวๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของน้ำหอมนะคะสองกลิ่นนี้นะคะต้องมีความได้ลองค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับในช่วงวันแห่งความรักด้วยเช่นกันค่ะมาถึงกลิ่นที่3นะคะที่เป็นแพ็กเกจจิ้งที่บ่งบอกถึงความเป็นวันแห่งความรักแล้วก็เดือนแห่งความรักได้ดีมากๆเลยค่ะก็เป็นกลิ่นน้ำหอมจากแบรนด์ Escada นั่นเองค่ะที่มีชื่อกลิ่นว่า Show Me Love นะคะกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นโทน Floral Fruity แล้วก็กูมองซึ่งได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะนอกจากแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักน่ารักตะมูตะมีเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะกลิ่นก็ยังหอมแล้วก็สดชื่นสบายคือกลิ่นนี้จะแตกต่างจาก2กลิ่นนี้นะคะก็คือสองกลิ่นนี้ที่เป็นของ Prada Paradoxแล้วก็ My Way ของ Giorgio Armani เนี่ยเขาจะให้กลิ่นหอมที่เป็นมีความแบบหรูหราแพงๆนั่นเองค่ะเป็นแบบว่าคุณนายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นนี้จะให้ความเป็นสาวที่สดชื่นสดใสร่าเริงเริงร่าอะไรประมาณนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบมีความร่าเริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสองกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกแบบหรูหราแพงๆนิ่งๆสงบๆอะไรประมาณนี้เท่ๆนะคะเปรี้ยวๆฉบเฉี่ยวอะไรประมาณนี้คือนั่นแหละแต่ว่าทั้ง3กลิ่นนี้นะคะก็เหมาะในช่วงวันวาเลนไทน์ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่อาจจะยังอยากหาน้ำหอมให้คุณสาวๆนะคะก็3กลิ่นนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่เราจะมอบความรักแล้วก็ความหอมนะคะให้กับคุณสุภาพสตรีของเรานั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วอยากจะหาน้ำหอมให้คุณสาวๆนะคะ3กลิ่นนี้ก็ตอบโจทย์มากๆในช่วงวันแห่งความรักแล้วก็เดือนแห่งความรักนั่นเองค่ะก็นั่นแหละปุ๊กก็เลยนำมาเล่านะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบน้ำหอมนะคะก็3กลิ่นเนี้ยก็อย่าพลาดนะคะต้องได้มีความได้ลองกันเลยค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เวิร์กมากๆเลยนะคะ Prada Paradoxนะคะแล้วก็ My Way Giorgio Armani ในที่เพิ่งออกมาล่าสุดปี2023นั่นเองค่ะแล้วก็ของ Escada นะคะที่มีชื่อกลิ่นว่า Show Me Love นะคะที่มีแพ็คเกจจิ้งตะมูตะมีเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักด้วยเช่นกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ